พูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีถ้าใครที่มาเที่ยวนะคะก็คือสามารถเดินทางโดยรถยนต์นะคะอยู่ใกล้ๆกับจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งข้างในนี้ก็จะมีอุโบสถแล้วก็มีพระพุทธสายญาตินะคะที่มีความยาว 3-7 เมตรนะคะแล้วก็มีความกว้างประมาณ4เมตรค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนเข้าไปชมด้านในนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะส่วนมากนะคะในวัดนี้จะมีสถาปัตยกรรมแบบชาวมอญนะคะแล้วก็มีประวัติเรื่องเล่านะคะเกี่ยวกับพระนางเรือล่มนะคะซึ่งเป็นที่มาของเรือพระที่นั่งของพระมเหสีในร.5นะคะได้เรือล่มแถวบริเวณท่าน้ำเจ้าพระยาที่ใกล้บริเวณท่าเรือของวัดกู้นะคะนี่คือพระพุทธรูปนะคะปางสายญาตินะคะเดี๋ยวเชิญดูนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงบูรณะนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะมีพระวิหารเรือล่มนะคะซึ่งชาวบ้านแถวนี้ได้ทำการกู้เรือนะคะขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงก่อสร้างก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปดูอันนี้คือข้างในพระอุโบสถนะคะจะมีสถาปัตยกรรมทางมอญแต่ว่ารู้สึกว่าจะภาพไม่ค่อยชัดแล้วนะคะอันนี้คือรอบๆนะคะแล้วก็มีหลวงพ่อสมปรารถนานะคะซึ่งชาวบ้านแถวนี้นะคะและประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวที่วัดกู้แห่งนี้ก็จะมานมัสการและขอพรนะคะให้สมดังปรารถนานะคะนี้เราอยู่ที่ศาลสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะคะเชิญเข้าไปดูด้านไหนนะคะจะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะตามมาเลยนะคะส่วนท้ายนะคะจะเป็นด้านหลังพระอุโบสถซึ่งจะมีท่าเรือนะคะอันนี้จะติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานะคะบรรยากาศโดยรอบก็จะมีนกนะคะแล้วก็มีวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำเจ้าพระยา